สวัสดีครับป่าองค์นะครับแคคตัสโอเจ้าเก่าคลิปนี้อาจจะเป็นโบนัสแท็กที่จะพาพี่น้องมาดูงานอาจจะเป็นงานสุดท้ายที่จะทําให้ปีนี้นะครับคราวที่แล้วก็บอกว่าจะเป็นงานสุดท้ายแต่นี้พอดีมาเจอวันนี้จะเป็นงานที่ผมทําการรื้อรากเตรียมที่ว่าจะเปลี่ยนดินนะครับก็มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเล็กๆน้อยๆล่ะในการทำงานของผมเวลาทำงานเจออะไรก็จะอยากจะถ่ายทอดให้พี่น้องได้ชมได้รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการล้างรากรากที่ผมจะล้างเนี่ยปกติผมจะไม่ล้างรากเวลารื้อไม้นะครับรากไม้สมบูรณ์จริงๆไม่มีอะไรเนี่ยผมก็จะไม่ล้างนะครับทีนี้ก็จะมาให้ดูกันว่าทำไมบางอย่างที่ผมอาจจะต้องทำอาจจะต้องล้างรากเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามดูกันได้นะครับพี่น้องครับเวลาที่เราจะรื้อไม้เพื่อที่จะเปลี่ยนดินนะครับปกติก็จะมีการตัดแต่งรากอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้สมมติเลื้อยออกมาเนี่ยรากก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็มีเหตุผลหนึ่งที่บางครั้งเราต้องล้างรากออกเพราะอะไรถ้าไปเจอรากเสียหรือว่าไปเจอเชื้อราในดินนะครับเราจำเป็นต้องล้างรากนะครับอย่างที่มันเคยเกิดดราม่าว่าส่งต้นไม้แล้วบางคนล้างรากบางคนไม่ล้างรากนะครับเหตุผลเดียวที่ผมจะล้างรากก็ต่อเมื่อถ้ารื้อออกมาแล้วเนี่ยเจอปัญหาว่ามีพวกเชื้อราในดินหรือเป็นพวกเพี้ยแป้งนะครับกระถางนี้ที่รื้อออกมาก็จะมีปนอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับต้องแยกให้ออกนะบางทีมันก็เป็นเพอร์ไรต์ต้นนี้ไม่เท่าไหร่นะครับจะล้างก็ได้หรือไม่ล้างก็ได้ปกติเวลารื้อไม้ที่เป็นตัวธรรมดาที่มันไม่มีเชื้อโรคอะไรนะครับก็จะตัดแต่งรากแค่นั้นเองบางคนก็ตัดมากบางคนก็ตัดน้อยเดี๋ยวผมจะรื้อไปดูอีกสักหน่อยเผื่อจะเจอต้นที่มีเพี้ยแป้งเยอะๆนะครับจะได้เห็นกันว่าทำไมเราต้องล้างรากอย่างเงี้ยล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปลูกไปเลยผึ่งไว้ให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยปลูกตามวิธีการปกติที่เราเคยคุยกันไว้นะครับลองมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ฟีบอาการแบบเนี้ยรากมีปัญหาเท่าที่มองดูจากภายนอกครับลองมาลื้อดูเลยเจอแล้วดูในกระถางก่อนเห็นไหมครับนี่เป็นอาการที่ว่ามีเพี้ยแป้งอยู่ในดินถ้ามีแบบเนี้ยเป็นเม็ดเป็นตุ่มๆไม้มันอั้นไว้นานด้วยอีกอย่างแล้วก็รากเยอะนะครับอย่างนี้ผมจะรื้อเลยรากที่เหลือมากมายก็ไม่จำเป็นต้องเอาไว้นะครับใช่ไหมจะสังเกตว่าเพี้ยจะเข้าไปเกาะ อยู่ตามรากเต็มไปหมดพวกนี้แย่งอาหารทำให้มันฟีบรากพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลยเราก็จะเอาออกนะครับใช้มือค่อยๆบีบดีที่สุดเพราะว่ามันจะเราจะรู้ว่าจะแรงมากแรงน้อยนะครับทำให้รากมันไม่ช้ำมากเนี่ยพอเอาออกได้ประมาณอย่างเงี้ยก็เอาดินออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะพวกเนี้ยมันอาจจะแทรกอยู่ในระหว่างรากเยอะมากแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะใช้น้ำฉีดตัดแต่งให้มันพอดีก่อนตัดไปเลยนะครับพวกรากฝอยพวกนี้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ทำใหม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ย
แลดูเหมือนจะสะอาดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เชื้อพวกนี้มันอาจจะแฝงอยู่ในนี้ได้ถ้าเราปลูกลงไปใหม่เนี่ยปลูกไปอีกมันก็อาจจะโดนเล่นงานต่อไปนะนี่เราก็ฉีดจะใช้น้ำฉีดไปฉีดล้างให้มันสะอาดพยายามให้ดินออกให้หมดนะเพราะว่าในดินเราไม่รู้มันยังจะมีเชื้ออยู่นะคนที่เขาส่งไม้แบบล้างแล้วนี่มันก็เซฟอย่างหนึ่งเห็นว่าถ้าต้นไม้ต้นนั้นระบบรากมันอ่อนแอมันก็จะฟื้นตัวยากหน่อยหรือไม่ถ้าคนอย่างมือใหม่ไปปลูกอาจจะไม่รอดหรือว่าอาจจะฟื้นตัวช้าแค่นั้นเองไม่มีผลเสียหายอะไรนะครับในการล้างรากแต่อย่างผมเองเนี่ยถ้าไม่จำเป็นอ่ะถ้ารู้ว่าดินมันสะอาดไม่มีเชื้ออะไรผมว่าแค่ตัดแต่งก็พอแล้วนะครับไม้ก็จะไปต่อได้ไวขึ้นนะครับก็ล้างเวลาถ้าพอดูว่ามันหมดสะอาดแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องผึ่งไว้กี่วันก็ได้สี่ห้าวันห้าหกวันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ปลูกใหม่เขาก็จะฟื้นตัวได้กลับมาเป็นไม้ที่สมบูรณ์ได้นะครับลองดูอีกสักอันหนึ่งว่ามันเจอไหมอันนี้ก็นานแล้วเหมือนกันมีเหมือนกันเห็นไหมส่วนมากไม้เก่าๆที่เราไม่ค่อยได้เปลี่ยนดินมันก็จะมีเยอะนี่ก็เหมือนกันถ้าเลี้ยงต่อไปยังไงมันก็ไม่โตนะคือมันช้าโตก็โตช้าเพราะมันโดนเพี้ยโดนอะไรลุกลามถึงแม้รากจะเยอะแต่ว่ารากที่ใช้ประโยชน์ได้มันก็น้อยนะเนี่ยตัดเลยให้สั้นกว่านี้ก็ได้นะแล้วก็ล้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยที่ผมจะล้างรากก็คือแบบเนี้ยอาจจะช้าหน่อยเสียเวลาตรงที่ว่าเวลาปลูกกลับเข้าไปแล้วมันจะฟื้นตัวช้าหน่อยนะแต่อย่างน้อยแล้วก็เซฟไม้ให้ไม้มันได้สตาร์ทอัพใหม่แบบที่มันสมบูรณ์กว่าเดิมนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับนั้นบางครั้งเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไงมันก็อยู่ที่เราแหละวิธีทำของเรามันก็ตามสัญชาตญาณที่เคยคุยกันไว้นะว่าทำตามที่เราเห็นนะครับจะมากจะน้อยจะทำไงก็แล้วแต่คือคิดอย่างเดียวคือเซฟไม้ยังไงช่วยชีวิตยังไงนะอย่างเงี้ยพวกนี้เลี้ยงต่อไปมันก็ช้ามันก็ฟีบมันก็มีรอยอย่างเงี้ยอีกอย่างก็คือมือใหม่ก็ชอบถามนะครับว่าไม้ทำไมมันเหี่ยวมันฟีบมันก็มีอยู่สองอย่างรากเน่าเพราะน้ำเยอะกับขาดน้ำทำให้ต้นไม้มันไม่โตทำให้มันฟีบงานก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรถ้าทำไปตามที่เราเคยมีประสบการณ์ทำมามันก็ไม่ได้ยากทุกอย่างมันก็มองเป็นเรื่องง่ายเห็นฟีบเราก็ไม่ได้ห่วงว่าไม้มันจะตายหรืออะไรก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอดทนมันต้องรอนะครับมันต้องรู้จักรอได้กว่ามันจะฟื้นตัวมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเนี่ยไอ้รอยฟีบๆอย่างเงี้ยกว่ามันจะกลับมาตึงมันต้องสร้างรากใหม่มันต้องดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงจนกว่าตัวนี้มันจะกลับมามันไม่ได้แค่5วัน10วันนะครับแบบนี้ก็ต้องเลี้ยงเป็นเดือน2เดือนนะครับกว่าจะเห็นรูปร่างกลับมาเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งอะไรกับต้นไม้โดยเฉพาะคัคตัสนะครับไม่ต้องไปเร่งเลยแล้วคำถามที่ว่าทำไมมันฟีบทำไมมันอะไรมันจะตายหรือเปล่าเนี่ยก็เช็ครากเสียก็ดึงออกแค่นั้นเองไม้พวกนี้มันอดทนเดี๋ยวก็ทำรากใหม่ได้นะเนี่ยบางครั้งอย่าไปละเมียดละไมกับมันมากมันก็จะไม่รอดเอาทำไปเลยทำตามที่คิดทำตามที่รู้สึกนะบางต้นนี่รากไม่เหลือแล้วเดี๋ยวมันก็ทำรากออกมาใหม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ย
ก็แค่แกะผมไปเรื่อยอ่ะวางทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็มีวิธีของมันเองที่จะเอาตัวรอดนะรากเสียก็คุ้ยไปเจาะไว้ให้มันหักให้มันหมดรอยเสียรอยเน่านะบางครั้งรากแห้งมันก็ไปหยุดอยู่ตรงจุดหนึ่งที่มันไม่ได้ไปต่อถ้าไม่ได้เป็นโรคถ้าไม่ได้มีอาการเน่าพวกนี้เดี๋ยวมันก็กลับมันมีหลายปัจจัยนะที่มีผลต่อการที่ไม้มันจะฟีดหรือมันจะชะงักหรือที่มันจะไม่โตนะครับนี่อย่าได้กังวลทำไปเลยลงมือทำก็จะได้คำตอบของตัวเองก็อย่างเงี้ยเลี้ยงไม้มันก็ต้องรับดวงตายก็ตายรอดก็รอดรอดแล้วก็จะรู้ว่าทำอย่างนี้มันรอดนะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ยังอีกเยอะแล้วก็คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแถมตบท้ายสิ้นปีแล้วกันว่าจะไม่ทำแล้วนะครับยังไงก็ฝากช่วยกันแชร์ต่อไปถ้าคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนอื่นนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับตลอดปีนี้ขอให้มีความสุขปีใหม่กันทุกคนปีนี้ก็ลาแน่นอนสำหรับคลิปที่จะทำนะครับสวัสดีครับ